ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮาวีโปลิส2023สัปดาตื่นเต้นไหมวันนี้ไม่ตื่นเต้นผมไม่ตื่นเต้นแต่กุ้งเต้นวันนี้คิวแข่งจนชินแล้วฮะชิคโตกาตาชิคกี้พายมีโนเรโดชิมชิโกชิปจานา
ันเอาปลั๊กออกไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ทำไมเสียงพี่มอนมันดังจังวะผมพยายามเห็นอยู่พี่เต๋าไอพี่มอนพูดดิสอนเนาะไอ้ปกติปกติไม่เดี๋ยวพี่น้ำถอดไม่ตอนแรกยิงโซ่ไงไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โซ่ไม่เนี่ยไม่ตีหัวมันไม่ได้ไม่เนี่ยพี่เขาตั้งแข่งไปทำไม่นี่ผมได้อะไรแต่อะไรไม่ได้ดึกพอดีเลยไปหลับไม้เขียวแทนได้ใช่ไหมกรุ๊ปหลับที่เราเข้าเข้านัดเองแต่ว่าที่เราจะสลับปากคืออยู่กับตัวซ้ายนะครับพี่เราตัวซ้ายเราเดินขึ้นเหมือนเดิมพี่เดินต่อไปเหมือนเดิมครับเดินต่อไปเหมือนเดิมขึ้นโพสเวทีเหมือนเดิมพี่คือโพสจุดกลางแล้วพี่ก็เข้าตำแหน่งเดิมพี่เหมือนเมื่อวานเลยเหมือนซ้อมแต่แค่ตำแหน่งสลับทางเข้าด้านหน้าเฉยพี่ครับเฮ้ยสู้แล้วพี่ถามไอ้ยังเดินไปไหนเรากำลังกลับแคมป์ครับตอนนี้คือแข่งจบไปแล้วจบแล้วกลับบ้านครับรอบแข่งรอบแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วหรอเรานั่งตัวเที่ยวเดียวถ้ากลับบ้านนี่คือแบบวันนี้ชนะหรือแพ้นี่ชนะหรือแพ้ครับพี่ต๋าเอาไว้วันนี้เราจะไม่วันนี้ชนะหรือแพ้เนี่ยกลับบ้านแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเฮ้ยมีสคริปต์เนี่ยไอ้นี่เป็นไอ้นี่ไงทีเตอร์ไงไม่มีพูดอ่ะตัดไปอ่ะคือแม่งเย็นแม่งก็เย็นเย็นแม่งอ่ะเฮ้ยคนดังมีปกติปังเลยเข้าน้ำอยู่มันตื่นเต้นเนี่ยวันนี้มั่นใจไหมสดเด็ดอร่อยครับนี่อร่อยปลาไข่เมื่อเช้าใช่ไหมนอนมาพอครับล้างมือแล้วครับโอเคพี่ก็นอนละเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเบคอนทาวน นะครับนี่ก็เป็นวันแรกของการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับและก็นี่คือ4ทีมที่ดีที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองครับนะนี่เป็นเกมแรกเปิดสนามนะครับรอบแชมเปี้ยนชิพครับของ RV Pro League 2024 Summer ใครชนะนะครับใน4เกมก็ไปถึงแกรนด์ไฟนอลกันเลยวันนี้อยากให้คนแบบตั้งสติดีๆไม่ต้องสนว่าอีกฝั่งเป็นใครเก่งแค่ไหนคู่ต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราว้าอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนด้วย3 2 1เตะตอนนี้เกมพร้อมแล้วเราไปชมเกมระหว่างเบคแฮมเจอกับทาร็อกกันเลยก็สกัดไม่ได้ครับแต่ล้างไปแล้วครับเท่ากับว่าถ้ามีไฟใหญ่ข้างหน้าครับช็อปจะเป็นสกิลในการไปเล่นเสาเอ็กโดนไปก่อนจากป๊อปป๊อกครับแล้วเข้ามากลางวงตอนทุกข้าของอัมพีครับดีฟ็อกยังมีครับช็อคอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้ใช้แต่เลือดน้อยโอ้ช่วงต้นเกมไปตามคาดเลยครับเฟซี่ครับวิธีในการเล่นของทารอนด้วยฮีโร่นั้นง่ายกว่าที่ต้องพยายามกันอยู่สำหรับเบคอนทามครับทารอนจะเอาจบครับแต่ข้างหลังเข้าไปต่อครับสำหรับฝั่งเบคอนทามมาคี้ครับพยายามจะขยี้ด้านหลังแต่ดีฟ็อกซิงจบบ้านครับแล้วทิ้งนำด้วยทารอนนี่เป็นเกมที่2เท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันใน Best of 7นะครับเป็น
แบบโหดจัดๆครับโอ้แล้วเข้าไปขย้ำใส่ด้านในกันแต่ละหลังมันจะบ้าไปหรือเปล่าป๊อกป๊อกมีแข็งมาครับหนึ่ง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 จะเอาไปไหนนี่ล่ะเอามาตามนัดเนี่ยอยากเจอเพื่อนเก่าจะดีหรือเปล่าครับช็อตนี้แล้วจะใส่ก็มาครับด้านหน้ามารับตำแหน่งเต็มแต่ดาเมจของเบียร์ก็ทางสวนไปแรงมากครับเสียเบียร์ลงไปแล้ว NTC เข้าไปลวงใส่ด้านในแต่เจอวาวไฮเข้าไปเอ็นจอยด้านหน้ายังไงเสียก็เกิดแล้วเรียบร้อยครับ NTC โดนปิดสกอร์ไปโดยเบียร์ก็ชาร์จส่วนด้านหลังตอนนี้มากี้กับเต่าเอ็กครับไปแตกจำยัวยัวมีปักดาบไม่ให้วาร์ปกลับครับและเลือดเหลือน้อยขนาดนั้นยัวเฮ้ยเอาแล้วจ้าเอกก็เจอด้วยครับนี่ฮะอ่านอนาคตครับถอดไปกระแทกครับพิกเกอร์ยัดใส่พุ่มครับแล้วมาสกิลไต่เก็บป๊อกครับด้านบนครับโอ้โหมาร์กี้ครับถอดอนาคตของเขาและทาวเวอร์ตรงนี้ถ้าจะกัดไม่ง่ายก็พยายามแล้วขาด้านหลังดูเอามันปีครับหยาดล่าหยาดรับแล้วป๊อกเจ็บจัดต้องใจอันตีแล้วมันอยากจะสวนใส่ครับแต่มาร์กี้ยังไม่ตายครับแล้วหยาดมาช่วยสวิตแทงแล้วล้มเลยครับดีบูมเอาด้านหน้ามาต่อป๊อกป๊อกเข้าไปด้านใส่ดาเมจพอไม่ปาดเข้ามาแต่ยังปิดเต่าเอ็กไม่ได้ครับแล้วด้านหน้าเอเลสยิงฟรีเอเลสยิงฟรีอยู่แล้วเจ็บจัดจัดแล้วมันยังต้องใส่เข้าไปตรงนี้แล้วรับวงใส่แบบเต็มคาราเบลแล้วมาร์กี้ตีต่อป๊อกป๊อกจะไปไหนแล้วแต้มเนี้ยมันจะไปไหนเสียมันไม่ใช่เกมศูนย์และเขียนหนึ่งบ้านกับแบงค์กับชาร์ปแฟนเบคอนนะครับตอนนี้นะครับกำลังใจของพวกคุณมาแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับในเกมนี้ครับและเจอเต่าเอ็กงัดใส่ลงดาเมจไปครับแล้วกดตะคิวมาเต่าเอ็กกำลังจะตายเลือดหรือเดียวยังเอาตัวรอดไม่ได้ที่เสียวอ่ะโอ้โหไม่ดูพิการพยายามตะคิวไปแต่เอ็กแต่เดินตายไปเหมือนกันครับและกำลังจะเกิดกับมาร์กี้มางัดใส่และเก็บโบของดีบูมได้แต่ว่าข้างในครับมีมาร์กี้ครับที่โดนลุ่มหนึ่งต่อสี่มาร์กี้หนึ่งตีและตรงนี้ครับยังอยู่ครับและเขาดับมีการนำมาแต่เต็มวงครับและเก็บมาร์กี้ได้และตัวป้องกับเกิดกับมาและเก็บมาร์กี้คืนกลับมาครับสำหรับฮารอนและเหลือที่แค่กินเต็มคนเดียวกันบ้านเพื่อจะตีบ้านตีบ้านและเรียบร้อยครับทีมแรกที่เข้าสู่ Grand Final ได้แก่ฮารอนให้พวกเขาไปต่อครับกับเบนกระชามครับในวันพรุ่งนี้ต้องลุยต่อไปมาคุณแรกถ่ายร่างสบายสบายครับ
มาจากบุรีรัมย์จะสบายไม่เจอเราเลยสบายน้องน้องมาน้องน้องสบายอยู่แล้วเนี่ยก็สู้ได้วันนี้พร้อมไหมพร้อมทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมมากจะไปแก้หรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่พร้อมก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วพี่เพราะว่าแซนฟอร์ดเมื่อวานนี้เรากำลังวางแผนอะไรมากันเราไปซ่อมบำรุงนิดหน่อยเพราะว่าวันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแบบเรื่องระบบเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรเงี้ยแบบต้องแก้ไขได้หลายคอไงมันเลยแบบว่าแตกแยกนิดนึงแล้วก็คือตอนกี่โมงน้องๆนอนประมาณเที่ยงคืนอ่ะใช่หลังมากก็นอนช้าหน่อยวันนี้ก็คือพร้อมแล้วคิดว่าพร้อมแก้ไขมาแล้วเพราะว่าเกิดหน้างานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานแล้วมันก็ต้องแก้เป็นวัดวันว่าวันนี้เราเล่นโคตรมันเลยพี่อยากให้เราเล่นเพื่อคนที่รักเราหรือคนที่อยู่ข้างเราเขาภูมิใจว่าเฮ้ยวันนี้เบคอนแม่งสุดว่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีผมว่าให้คุณนี่3 2 1เบคอนบุรีครับเกมแรกครับระหว่างบุรีรัมย์อีสปอร์ตและทางของเบคอนไทม์ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับในเกมนี้ครับอนาชิพิกมาจังหวะนี้มุดกำแพงมามาร์กิ้งครับจังหวะแรกแต่ว่ามีเสริมแรงจากตัวหลังวันพีใส่โคนมาตรงนี้แล้วทามมิ่งมาโดนร่วงกันแล้วโดนต่อยมาพัดมายังหลบได้อยู่จังหวะพิการอนาชิพิกมาลงไปแล้ววันพีโดนปาดมาตรงนี้แล้วลิกกี้โดนเลยมาลิกกี้ฟิกเกอร์ขึ้นมาล็อกเอาขึ้นไปแล้วลิกกี้กำลังจะตามลงไปแต่เล็กเดินไล่มาได้กดเกินเวลาเป็นลูกลงไปเรียบร้อยแล้วลิกกี้โดนตัวของทางอีเวสครับและเป็นเบคอนไทม์ขึ้นไปก่อน1ต่อ0เกมครับจะขึ้นได้หรือเปล่าจังหวะนี้ต่อหน้าบ้านแล้วครับสไนฝ่ายไปโดนลูกครับแรงกันมาดิ้นเก็บลบได้เปิดน้ำไปแล้วด้วยเป็นบอลสีสันครับเบ้ด้านบนเนี่ยมาร์กี้เล่นอยู่2-1กับพี่ตะบอยเดี๋ยวนี้ต้องไปเหมือนกันโตโล่ของตอนนี้สไนฝ่ายมาลิกกี้จะล้มหรือเปล่าไม่ล้มกดได้เอาพีก็มาเสียบแล้วยิงทาวเวอร์อยู่ก็มีเล่นแต่ต่อโล่โดนใส่ไปก่อนแล้วพยายามจ่ายเข้าไปไหนฟิงเกอร์แล้วเล่นกับสองแอนด์จริงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงบอลลุกลงไปยังลูกอาเป้บาลูกผีเข้ายิงคนยิงคนแต่ตอนนี้ไปยิงบ้านแล้วเรียบร้อยครับหลบซ้อนซ้อนมาแล้วแปะแต่ตัวถึงแต่มาลิกกี้ลิกกี้ก็ฟิกเหมือนกันมาที่โดดเข้ามาจนสุดท้ายมาแล้วมาดีได้ไหมเบลคอนตันเดินมาตรงนี้แล้วเปิดไฟใส่เข้ามาต่อไปกับยิงบอลลงมาโดนที่ก่อนล็อกชิปได้ขึ้นมาครับแล้วตัวอาริสันฟอยไม่น่าจะไหวแลกก่อนเกินความไม่ได้ด้านหลังมายิงฟรีแล้วได้ตีอยู่ต้องมาของไม่ช่วยแล้วและอีเรนยิง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 มาที่โดนเราไหลมาตรงนี้เป็นมาของลิกกี้ดูดูไม่รอดมาของอีเรสยิงตรงกลางตลอดตัวจากเบลคอนตันขึ้นดับซัดต่อเกมครับกลางเข้ามารวมก่อนสองประโยคไหมแล้วเข้าไปต่อดาเมจแล้วมาลิกกี้ลงไปก่อนแล้วโดนสวนมาได้ซื้อมาสองไม่ดีแต่ยังฟรีอยู่ลิกกี้แล้วโดนไปแบบนี้เสียไปสิให้ไปยาเป็นเอสกาซาดาโดนแบบนี้ไม่มีใครกันแล้วนะครับสำหรับวินาทีนี้ที่จะพาเราสู่รอบการไฟนอลเบลคอนตันกำลังใจอย่างที่บอกหนึ่งถึงไหมหนึ่งไอ้ยังนับคนปากยิ้มอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
่าน่าจะต้องละเอียดขึ้นแต่พูดจากผู้ช่วยสอนเองตัวเล่นแข่งง่ายวัดกับเองเลยอย่างเอาตรงไอ้สีตาที่แบบตาที่เรามีมิสเตอร์ยงว่ามันแสนยากมากแต่ว่าเราไปนะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ RV Bowling 2024 Bubble รอบ Grand Final ขอให้ทุกคน enjoy และสนุกกับรอบ Grand Final นี้นะครับและตอนนี้เราอยู่กับ2สโมสรที่แข็งแกร่งที่สุดในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาอันดีแล้วนะครับที่จะได้เห็นถึงการเดินทางอันยาวนานของทั้ง2ทีมนี้และนี่คือ2ทีมที่เรียกได้ว่าฝ่าฟันมาไม่น้อยเลยทีเดียวก็อยากขอชื่นชมทุกคนเก่งมากเก่งมากที่มาถึงรอบชิงได้พอรอบชิงแล้วพี่อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำได้พี่คงไม่ต้องบอกหรอกว่าพวกเราเก่งแค่ไหนเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะแล้วในเกมนี้มันก็ไม่ได้ใช่ครั้งแรกที่เราเจอพี่เชื่อว่าพวกเราทำได้แล้วก็พี่ก็อยากให้พวกเราทำให้คืนนี้หรือวันนี้เป็นวันของเราให้มันรู้ว่าซัมเมอร์เป็นของเบงคนทำขอเลยครับทุกคนขอทุกคน3 2 1เบงวุ้ยครับผู้ชมครับเกมแรกของรอบแกรนด์ไฟนอลตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ RV Bowling 2024 Summer ครับระหว่างทางทารอนกับเบงคนทำตรงนี้โคตรตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นมาแล้วรอบแกรนด์ไฟนอลเกมแรกเบคอนทามกับทารอนเฮ้ยมาร์กี้ครับเดินมาหาแถวหน้ามังกรตรงนี้ครับเบคอนทามครับจะสวมสัญญาณมังกรแต่ว่าดีฟอร์เปิดแล้วครับเอ็นดีซีไปด้านหลังเหมือนกันครับแล้วหุบมาตรงนี้ครับมีคนครับลงไปนอนนี่คือป๊อกตายไปก่อนครับแล้วเป็นเบคอนทามครับพยายามสวนกลับมาโอ้แล้วเวฟมีก็เหลือแค่2คนตรงนี้ครับสำหรับฝั่งของเบคอนทามทารอนจะเดินเข้ามาครับเพื่อจะจบเกมแรกและเดินเข้ามาแล้วป๊อกครับตีแล้วตีครับพยายามจะตีบ้านครับแล้วก็โดนไม่หาครับตัวฝั่งของข้าครับอาร์มีพยายามจะเบิร์ดดาเมจใส่ตัวของเวฟคีไม่หมดครับเหลือรถคันนึงรถถังรถถังครับรถถังยังอยู่แล้วกินเต็มตาให้แล้วเดินเข้าไปจบบ้านแน่นอนในเกมแรกสำหรับฝั่งของทารอนไม่สิเพื่อนอีกเฉยๆอะไรใช่ใช่กูอีกปีกกำลังจะมีกำลังจะมาไม่คิดก่อนเดี๋ยวก่อนเฟิร์นพีคครับเล่นดีโอเคแล้วส่วนแล้วนะเว้ยไม่ต้องออกไปเมื่อกี้เล่นไปพักได้นะเอาละกลับมาสู่การแข่งขันในเกมที่2ครับระหว่างทารอนเจอกับเบคอนทามครับผมก็เป็นทางฝั่งทารอนที่ออกสตาร์ทไปก่อน1แต้มเกมที่2ครับผมนี่ครับด้านหน้าวากิลวากิลตายได้นะอุ้ยแต่มีสไนเปอร์ก็มาครับเต๋อเองก็เจ็บเหมือนกันแล้วดาเซเยอร์ตรงนี้เอาไงล่ะฟิกเกอร์จับมาเอาได้ข่าวว่านั่งซูมยองซูมเหรอยองยังซูมเหรอเอเลนโดนเก็บไปเลยเรียบร้อยด้านหลังมีจังหวะอัวน้ำเข้าไปไล่ฆ่าตัวเบสอีกแล้วและด้านหน้าดิบูมยิงฟรีอยู่ดิบูมยิงฟรีดิบูมคลั่งดิบูมคลั่งโอ้โหครับจังหวะไปเอาดาร์คเลเยอร์ครับแต่ว่ามีคนแรกและสังเวยชีวิตกันไปครับฝั่งเป็นคนทามและทารอนและตายด้วยจำนวนเท่ากันเฮ้ยเอาจับปัวจับปัวแล้วอู๋แล้วตายมาครับผมมาดังใส่แต่ว่าสลีมยิงฟรีอยู่นะด้านหลังทุกคนจะไปไล่ทางเอเลนอยู่ทางหน้ามาร์กี้ไม่ไหวครับผมและดีบูมยังมีชีวิตเท่ากับว่าคนอื่นยังไงเฮอร์เคนวอร์ติดอยู่3 4ตัวด้านหน้ามันยังต่อวัวน้ำเปิดมาสไนบาร์มีคนฝันดีเสียก่อเกิดไปหนึ่งสันที่2ยังไงสวิงมาหันไปโดนไอ้ปอนโปเสียก่อเกิดมาและด้านหน้ายังเล่นอยู่ตรงนี้สไนไปหน่อยนึงการ์การ์ 2 man down and 3 man down เอเรสกระจับตัวดับเบิ้ลคิลเทโดมามีคิลเล่นจับไปเลยเหลือแค่ไอ้ป๊อปโปรไอ้ป๊อปดีจะไปไหนเอาแล้วเดินไปครับไอ้ป๊อปโปรพยายามจะเคลียร์คลิปกลางครับและดึงความสนใจครับของเบคอนทามให้ได้เต็มที่ครับตรงนี้แต่ว่าโอกาสรอดมันน้อยมากครับเอาแล้วหาแล้วตรงนี้ครับวางสกิลมาวนไปวนมาวนไปวนมาวิ่งป๊อปวิ่งครับป๊อปวิ่งครับตอนนี้ป๊อปครับแล้วเจอเป็ดป๊อปเจอเป็ดครับนี่เป็ดบอกว่าไม่ให้กลับปกติเป็ดมันจะบอกว่ากลับแล้วกดเคลียร์ครับไอ้ป๊อปโปครับไอ้อัลเบิร์ตมาเฮอร์เคนวอร์แล้วไปเซนกาไปเลยมาไปไหนแล้วโยนมาเอาเก็บได้เอาจบตรงกลางเวฟที่กำลังจะมาตรงกลางจะตีบ้านอย่างเดียวตีบ้านแล้วตีบ้านอย่างเดียวอีก3
และเป็นยอดเป็นคนพรามตีเสมอกลับมาครับทั้งที่โดน2ทางก่อนและเขาหาจังหวะสวนกลับไปต้องชมนะว่าการยิงของเอเลสครับที่เล่นเอฟูสันไนของเขาครับพลิกชะตาชีวิตของทีมเบเกอร์ทาวน์ไม่ได้เหลือแรงเยอะนะเว้ยยังไงแล้วปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยแม่งกินไปถึงปากว่ะเราเหลือแรงอยู่เว้ยไม่ได้ยังนะยังติดเรานั้นแบบรอบชิงชนะเลิศครับกับเกมที่3ครับอีโหเซอร์ไพรส์ครับแล้วเซอร์ไพรส์มาจ้าเอ๋เจอตรงนี้ครับเจ็บหนักที่มุมครับกระโดดหลบแต่ยังไม่พ้นครับเอเลนยิงที่สุดท้ายเก็บไม่ได้แต่เต่าเอ็กครับบาดเจ็บหนักมากแต่ยื้อครับยื้อนานครับแต่ว่าป๊อกป๊อกก็ยังเก็บเต่าเอ็กได้เหมือนกันครับแลก1ต่อ1เคลครับโอ้ผมไม่ได้พูดแต่ว่าเต่าเอ็กครับเจ็บหนักมากครับแล้วตอนนี้หลังติดกำแพงฟิกเกอร์ไม่มีแล้วตายครับจากทีมุมอีกครั้งนึงแบนทารอนเดินเข้าไปเพื่อฟีดสกอร์และขึ้นนำตอนนึงครับทารอนเกมที่4ครับรอบชนะเลิศครับการร่วมของเต่าเอฟสำคัญมากเกมนี้เขาไม่ได้เล่นแทงนะพอไม่ได้เล่นเป็นแทงแบบนี้นะครับการยืนยื้อนะครับและให้เอเลสได้ยิงฟรีๆธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่ใช่หน้าที่ของเขาจะเป็นตัวของอัมพีมีบิ๊กโรมาก่อนครับบิ๊กโรลงมาเต่าเอฟมีฟิกเกอร์นะครับแล้วจับที่บูมก็มาแล้วลงไปเหลืออยู่หน่อยนึงแล้วปิดสกอร์ไปในการเป็นโดนเลยแล้วโดนดักก่อนหนึ่งชุดครับผมบูมฟอร์มาก่อนยอมจ่ายแข็งมาครับตอนนี้ด้านหน้าครับต้องถอยไปครับอูจิเมเซฟิกเกอร์มาได้แล้วเอเลสก็มาแล้วมีคนอยู่ด้านในดีซีต้องรับไปก่อนยื้อเวลาไว้แล้วโดนซีซีมาเยอะมากครับมีจังหวะชุบมาจากทางด้านซาลอนฟิกเกอร์มาจากบาร์กี้แล้วไหลก็มาด้านหน้ามีจังหวะรับนักสินเกสีจังหวะสุดนี้ป๊อกป๊อกมาปาโลมาและจะไปไหนบาร์กี้มาดิกองกลางเสียไปแล้วบีเคียมก็ไม่พอแล้วนำซ้ำแชมเปี้ยนชิพไว้และเอาป้อมกลางแน่เลยครับป๊อกป๊อกครับแล้วโดดปาโซนตรงนี้ครับเปิดตะกินเซก่อนหายครึ่งหลอดครับและพยายามจะหุบแล้วได้แค่ดิวของดีป๊อกครับแล้วได้ป้อมด้านขวาไปครับสำหรับฝั่งซาลอนและกำลังจะเดินไปครับจับมาต้องให้ตรงนี้ครับแล้วป๊อกป๊อกยังกระโดดออกมาได้แต่เต่าเอ็กตายครับแล้วเรื่องของกินเซและตัวของอัลมอนพีครับเดินไปครับแล้วตายไปต่อครับแม้ว่าจะเก็บป๊อกป๊อกได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาแล้วเก้าใส่ครับตัวของเรียวมาแล้วล้ำมาแต่โมเลเอเลสตายครับมีก็เกิดมาอยู่กลางวงแล้วเก็บเรียวมาไปก่อนเอเลสกลับมาไม่ได้ไปไหนไปไหนแล้วตายต่อแล้วตบมdays, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Well, start a, come on, start a riot.When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate. Yeah.
ี่ก็เหนื่อยพี่สารกูว่าเหนื่อยเฮ้ยอัพกูแล้วกูว่าเหนื่อยสลับเปล่าอัดอัดกูตามมึงที่กูตามมึงกว่ากูรู้ว่ามึงเกินไปข้างหน้า